หมออ๋องทำใจหากหลุดรองประธานสภาหวังพอทอยยึด MOU ฝ่ายค้านเสียบแทนการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:36 น.หมออ๋องชี้เป็นอำนาจของสภาหากหลุดจากตำแหน่งแล้วเสนอชื่อเสียบแทนหวังเพื่อไทยทำตาม MOU รักษาสมดุลความเป็นกลางรักษาคำพูดมองประชาชนเจ็บปวดมาหลายรอบแล้วเมื่อเวลา 13:25 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างไรเนื่องจากมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดที่อาจถูกตัดสิทธิ์ว่าในวันนั้นมีความเป็นไปได้หลายทางเราคิดถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดก่อนตอนนี้พยายามดูว่างานในความรับผิดชอบทั้งหมดมีอะไรที่ทำได้บ้างทั้งก่อนและหลังวันที่7สิงหาคมซึ่งต้องพยายามแยกส่วนแต่ถ้าถามว่าจะหยุดการทำงานของเราในระยะต่อไปได้หรือไม่ก็ไม่เพราะงานดังกล่าวเราได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่าได้พูดคุยหรือให้กำลังใจเพื่อนส.ส.ในพรรคก้าวไกลหรือไม่นายปฎิภัทรกล่าวว่าคุยกันในฐานะเพื่อนแบบไม่มีพรรคน่าประหลาดใจว่าไม่มีใครหวั่นเกรงอะไรเลยทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าในวันนั้นจะมีโอกาสไปร่วมงานกิจกรรมที่พรรคก้าวไกลหรือไม่นายปฎิภัทรกล่าวว่าตนไม่ทราบตารางงานนั่งบัลลังก์งานหลักคือการรับผิดชอบการประชุมสภาถ้าเพื่อนๆไปรวมตัวกันที่ไหนก็ค่อยติดตามข่าวส่วนคำวินิจฉัยแน่นอนว่าหากยุบพรรคแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยคุณสมบัติของตำแหน่งรองประธานสภาระบุว่าต้องเป็นส.ส.หากสิ้นสภาพส.ส.การทำงานของรองประธานสภาก็สิ้นเช่นกันเมื่อถามว่ามองอย่างไรถึงกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาอาจมีคนเสนอชื่ออื่นที่ไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลนายปฎิภัทรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของสภาเพราะตำแหน่งในสภาทั้งหมดมาจากการเสนอชื่อโดยส.ส.แต่ก็คิดว่าตำแหน่งนี้คงไม่มีใครอยากได้มากหรือถ้าได้ไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือโทษทางการเมืองอะไรบ้างขออย่างเดียวใครที่มาแทนตนหากเห็นด้วยกับแนวทางที่ตนพยายามพัฒนาสภาอยู่ก็ให้พัฒนาต่อส่วนตำแหน่งที่ได้จากการทำ MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นตำแหน่งนี้ยังควรเป็นของพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่นายปฎิภัทรกล่าวว่าไม่แน่ใจว่า MOU นั้นจะมีสาระอยู่หรือไม่เรายังคาดหวังการรักษาคำพูดเพราะประชาชนเจ็บปวดกับการเสียคำพูดมาหลายรอบแล้วแน่นอนว่า MOU ก็คือ MOU เราเห็นการฉีกมาแล้วไม่ได้คาดหวังมากแต่ถ้าเราเห็นถึงหลักการที่ควรจะเป็นเช่นการมีรองประธาน1/3ที่มาจากฝ่ายค้านทำให้เกิดความสมดุลในความเป็นกลางไม่ใช่เป็นกลางในเชิงบุคคลแต่เป็นความเป็นกลางในเชิงสถาบันซึ่งอาจเป็นออปชันที่ดีที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้คุยกันนายปฎิภัทรกล่าว M สกายต้านไม่ไหวพ่ายชายคู่เกาหลีใต้คว้ารองแชมป์กลุ่มศึกแบดโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 21:59 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมในประเภทชายคู่ M สุภักจอมเกาะและสกายกิตตินุพงศ์เกตเรนคู่มือ23ของโลก
ลงสนามเกมรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายดวลกับซอซึงแจและคังมินยอกคู่มือ4ของโลกและแชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้โดยทั้งคู่ผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายแน่นอนแล้วโดยจะการแย่งการเป็นแชมป์กลุ่มเปิดเกมแรกเป็นทางคู่เกาหลีใต้ที่เล่นได้แน่นอนกว่าทำให้คู่ชายไทยต้องคอยทำแต้มไล่ตามอยู่ตลอดจนสุดท้ายเป็นทางซอซึงแจและคังมินยอกที่ปิดเกมแรกไปได้ก่อน 21-16 เกมที่2ยังคงเป็นซอซึงแจและคังมินยอกที่ทำแต้มนำห่างออกไปในขณะที่สุภักและกิตินุพงศ์ยังคงพยายามทำแต้มไล่ตามมาห่างๆก่อนจะปิดเกมไปได้อีก 21-15 และปิดแมตช์เอาชนะไป 2-0 เกมซอซึงแจและคังมินยอกผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์กลุ่ม B ในขณะที่เอ็มสุภักและสกายกิตินุพงศ์จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นรองแชมป์พร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันสำหรับการประกบคู่แบดมินตันชายคู่ในศึกโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นในช่วงดึกคืนนี้เวลา3 นาฬิกาโรมเชื่อก้าวไกลไม่ถูกยุบมั่นใจข้อกมวอนให้ความเป็นธรรมพรรค14ล้านเสียงการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 12:30 น.โรมขออย่าโฟกัสก้าวไกลถูกยุบมั่นใจข้อกฎหมายเพื่อนส.ส.ทุกคนจะอยู่กับพรรคชี้พรรคสำรองสิริกัญญาพร้อมนั่งหัวหน้าแค่เตรียมทั่วไปจวกทักษิณไหนบอกกลับมาเลี้ยงหลานเมื่อเวลา9:45 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในรังสีมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ว่าเราเชื่อมั่นว่าถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่น่าจะยุบพรรคได้การที่พรรคถูกยุบง่ายๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยอยากเห็นการยุบพรรคควรหมดไปได้แล้วจากพ.ศ.นี้จึงคาดหวังวันที่7สิงหาคมจะเป็นวันที่สังคมไทยจะไม่มีการยุบพรรคอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่พรรคก้าวไกลอยากบอกสังคมคือการยุบพรรคไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปหากพรรคถูกทำลายลงไม่สามารถมีพื้นที่ต่อไปในสังคมหรือในวงการการเมืองได้ก็ควรมาจากการที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอให้การยุบพรรคเกิดขึ้นโดยประชาชนเราควรให้ประชาชนเป็นคนวินิจฉัยเองว่านโยบายแบบไหนพรรคแบบไหนที่เขาต้องการนายรังสีมันกล่าวส่วนที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นนายรังสีมันกล่าวว่าเป็นแค่การพูดถึงความพร้อมทั่วไปแต่เบื้องต้นวันที่7สิงหาคมนี้อยากให้สังคมโฟกัสว่าไม่ควรมีการยุบพรรคอีกแล้ววันนี้การยุบพรรคยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนพูดเหมือนกับว่าก้าวไกลต้องถูกยุบแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยากให้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆเมื่อไปดูกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็มีปัญหาจริงๆแต่วันนี้สังคมมาโฟกัสก้าวไกลถูกยุบจนลืมไปว่ามีการใช้อำนาจวิธีการบางอย่างที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าจึงอยากให้สังคมช่วยกันโฟกัสและช่วยดูว่ากระบวนการที่กกต.ทำไปถูกต้องหรือไม่คำถามสำคัญคือกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับเราในฐานะพรรคการเมืองและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เลือกตั้ง14ล้านเสียงหรือไม่ผมยังมั่นใจในข้อกฎหมายและเพื่อนส.ส.ก้าวไกลที่จะอยู่กับพรรคต่อทุกคนนายรังสีมันกล่าวส่วนในเดือนสิงหาคมที่มีหลายคดีจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างไรนั้นนายรังสีมันกล่าวว่ากรณีนายเศรษฐาทวีสิน
จะสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรเป็นโดยกลไกที่ใช้ศาลกรณีตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมด้วยข้อครหาที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่านายเศรษฐาต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เลยหรือไม่ก็อาจจะเกินไปตนคิดว่าสุดท้ายควรใช้กระบวนการทางการเมืองเมื่อตั้งคนที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเป็นรัฐมนตรีประชาชนก็ควรได้สิทธิ์วิจารณ์และมีมาตรการทางการเมืองตามมาซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อถามถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนสิงหาคมและมีสมการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องนายรังสิมันกล่าวว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเราก็เห็นว่าสุดท้ายนายทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่เข้ามามีบทบาทการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ทราบว่าสุดท้ายจะไปสุดที่ตรงไหนเห็นว่าพระอาทิตย์มีดวงเดียวถ้าจะมีพระอาทิตย์สองดวงก็ไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรมันเป็นความยากที่รัฐบาลเศรษฐาต้องบริหารจัดการเพราะความยากตรงนี้หมายถึงบรรดาข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนี้ควรต้องคิดแล้วว่าต้องฟังใครจะมองไปที่บ้านจันทร์สองล่าหรือมองไปที่คำสั่งของนายเศรษฐาเราไม่รู้ว่าตอนนี้ใครมีอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลชุดนี้นายรังสิมันต์กล่าว